สวัสดีครับทุกคนอยากจะเลี้ยงสุนัขอยากมีเพื่อนเล่นแต่ก็ขี้เกียจดูแลเจ้านายที่ออฟฟิศก็ใช้งานเยอะพออยู่แล้วยังต้องกลับมาเจอเจ้านายซีขาอีกความขี้เกียจไม่เข้าใครออกใครครับอย่าเพิ่งหมดหวังที่จะเลี้ยงน้องแล้ววันนี้เราเลยจะไปพบกับ5สายพันธุ์สุนัขสำหรับเจ้าของขี้เกียจครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. Miniature Schnauzer เจ้า Schnauzer ไม่ชอบทำอะไรนานๆครับถ้าจะออกกำลังกายก็แค่15นาทีเท่านั้นก็อยากจะพักแล้วแถมยังมีความแข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยที่สำคัญเป็นสุนัขที่ไม่มีกินตัวเลยครับและก็เป็นสุนัขที่ชอบความสะอาดชอบอยู่กับผู้คนมาก 2. Yorkshire Terrier ถ้าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจอาบน้ำให้สุนัขแล้วก็ Yorkshire Terrier คือคำตอบเลยครับเพราะเขาต้องการการอาบน้ำเพียงแค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นเป็นสุนัขขนยาวถ้าไม่ต้องการยุ่งยากเรื่องการแปรงขนก็สามารถตัดขนให้สั้นได้ครับแล้วก็เลี้ยงน้องด้วยอาหารสุนัขชนิดเม็ดก็จะดีที่สุดครับแถมยอร์เชียร์เทอร์เรียก็เป็นสุนัขขี้เหงาถ้าไม่มีคนอยู่บ้านคุณก็อาจจะเลี้ยง2ตัวเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับ 3. คาวเดียร์คิงชาร์ลส์สเปเนียลคาวเดียร์คิงชาร์ลส์สเปเนียลเป็นสุนัขที่ว่านอนสอนง่ายครับรู้ภาษาคนดีแถมยังสามารถช่วยบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยปรับตัวได้ง่ายอยู่ในพื้นที่กว้างก็ได้อยู่ในพื้นที่แคบอย่างอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดก็ไม่มีปัญหาครับคาวาเดียสามารถวิ่งเล่นออกกำลังกายได้10-15นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วเป็นสุนัขที่มีความสง่างามขนสลวยสวยเก๋และก็เป็นสุนัขที่รักความสะอาดครับ 4. บิชองฟิเซ่เป็นสุนัขที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้พบฝูงชนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนแปลกหน้าเป็นสุนัขคิดบวกร่าเริงแจ่มใสบิชองฟิเซ่น่ารักทุกคนครับไม่ต้องตามเกียร์เซตขนให้มากมายเพราะไม่ค่อยพัดขนมากนักแต่ก็ควรแปรงขนให้เขานั้นอยู่ดีไม่ต้องการพื้นที่ออกกำลังกายมากนักขอแค่ได้ออกกำลังกายเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วแถมเขานั้นยังสามารถปรับตัวได้ทั้งอากาศหนาวและก็ร้อนอีกด้วย 5. บาสเซตฮาวบาสเซตฮาวมีความสุขกับการกินมากที่สุดครับเห็นตาเบลอๆของเขาแล้วพร้อมที่จะนอนตลอดเวลานิสัยขี้เกียจมากขนสั้นดูแลง่ายครับธรรมชาติของเขาเหมาะกับการเลี้ยงไว้นอกบ้านมีช่วงเวลาพัดขนซึ่งการอยู่นอกบ้านนั้นก็ไม่ค่อยจะเป็นภาระเท่าไหร่ครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์เหมาะสำหรับคนขี้เกียจคงจะได้รู้จักนิสัยของแต่ละพันธุ์กันไม่มากก็น้อยแล้วแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับภาระอย่างอื่นก็มีในการดูแลถึงจะเหมาะกับคนขี้เกียจก็ตามน้องก็ยังมีปัญหาสุขภาพต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและก็อีกต่างๆมากมายครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ